ค่ะนางสาวพนิดาสาระเจริญนะคะเป็นเจ้าของสาระฟาร์มสาระฟาร์มคือชื่อของนามสกุลเอามาตั้งเป็นฟาร์มเริ่มสาระฟาร์มได้ยังไงก็คือเริ่มจากเบื่องานประจำทำงานประจำมาแล้ว15ปีอะค่ะรู้สึกเบื่อแล้วก็อยากกลับมาอยู่กับคุณพ่อแม่ก็เลยกลับมามาต่อยอดจากพ่อซึ่งเดิมเราทำเป็นสวนมะนาวแล้วก็ทำเป็นผลไม้นำข้าวเป็นพวกมะเดื่อฝรั่งมะนาวเลมอนอะไรพวกนี้ค่ะขายกิ่งตอนแล้วก็ปลูกมะนาวเองด้วยจากนั้นเราก็พอเบื่องานประจำก็เลยกลับมาแล้วก็มาต่อยอดเริ่มจากก่อนที่จะออกจากงานก็ไปศึกษาแล้วก็รู้จักกับน้องมังกรหยกคนนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้อยากมาทำฟาร์มออร์แกนิกซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรแล้วก็ผักสลัดคืออะไรไม่รู้รู้แต่ว่าเห็นน้องมังกรหยกออกรายการอายุ18ปีเรียนไม่เก่งอะแต่ว่าเขามาทำแบบนี้แล้วมันรุ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจก็เลยไปศึกษาโดยไปเทคคอร์สกับเขาแหละพอเราจะทำออร์แกนิกจะมีสองฝั่งฝั่งโน้นเนี่ยเดิมเป็นเคมีก่อนแต่ว่าพอจะเริ่มทำออร์แกนิกทุกอย่างก็หยุดเคมีหยุดหมดเลยประมาณ8เดือนที่เราไม่ได้ใช้เคมีเลยหลังจากนั้นเราก็เลยถ้าเกิดว่าเราจะมาทำออร์แกนิกจริงๆฝั่งโน้นมันก็เพิ่งจะ8เดือนเราก็เลยขอมาทำฝั่งนี้แล้วกันทางนี้จะเป็นพวกผักพวกนี้นะคะเป็นผักพืชสวนครัวผักสวนครัวก็เลยแยกโซนกันไอ้ฝั่งโน้นก็จะเป็นพวกมะนาวตรงนี้ก็จะเป็นพวกผักใบเริ่มจากออร์แกนิกนะคะที่แบ่งโซนโดยโซนนี้จะเป็นโซนพืชผักสวนครัวจะเป็นผักใบที่ทุกครัวเรือนจะต้องทาแล้วก็เลยมาปลูกโซนนี้อินทรีย์ของเราเริ่มจากเราไม่ใช้เคมีเลยแล้วก็ทุกสิ่งอย่างที่นำมาใช้เป็นฮอร์โมนก็จะเป็นฮอร์โมนนมสดก็จะได้จากนมโรงเรียนที่เด็กๆไม่ทานแล้วคุณครูเขาก็อยากเอามาทำให้เป็นประโยชน์เขาก็จะเอามาให้เพราะเห็นว่าเราสนใจทางด้านนี้แล้วก็มีเรื่องของมูลสัตว์มีเรื่องของบางทีไปตลาดแล้วไปเจอเขาทิ้งเขาทำปลาเขาก็ไปเอาที่นั่นแหละขอซื้อเขาโลละบาท2บาทเอามาหมักเป็นน้ำหมักเอามาใช้สำหรับฉีดพ่นถ้าเป็นพวกแมลงก็เราดูจาก YouTube แล้วเราก็ไปเรียนไปศึกษาจากคนข้างนอกเราก็ไปดูงานข้างนอกด้วยก็จะใช้พวกพริกแกงบ้านๆเราเนี่ยค่ะสูตรเผ็ดเอามาฉีดก็จะใช้ไอ้พวกนี้ค่ะโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเลยจะเป็นผักสลัดเราจะเน้นผักสลัดเนื่องจากว่าตอนที่เริ่มทำตอนแรกเลยอ่ะพี่เริ่มจากผักสลัดเป็นตัวแรกเพราะว่าตอนนั้นกระแสของน้องมังกรหยกมาแล้วพี่ก็ไปศึกษามาแล้วก็เฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าทำนะกิโลละ100บาทแต่ยิ่งถ้าเป็นออร์แกนิกราคาจะสูงเราก็เริ่มจากไอ้ตัวนี้แหละเริ่มต้นจากตัวผักสลัดหลังจากนั้นเราก็พอผักสลัดแล้วก็จะมีคนมาถามว่าไม่มีอย่างอื่นหรอกเช่นข้างหน้ากวางตุ้งที่ทุกครัวเรือนจะต้องมาทานกันทุกครัวเรือนต้องมีแล้วก็เลยเพิ่มสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเขาก็จะมาช่วยเรื่องให้ความรู้เรื่องดินของเรามันเป็นดินถมจะทำยังไงให้ปลูกขึ้นจะทำยังไงให้ดินมันมีคุณภาพดีขึ้นก็จะมีการจัดอบรมหมอดินโดยมาขอใช้สถานที่ของเราแล้วก็ให้คนเชิญชาวบ้านที่สนใจที่ทำเกษตรอยู่แล้วเข้ามาอบรมมีอบรมหมอดินมีกิจกรรมของทางหน่วยงานเขาเข้ามาจัดประมาณ 2-3 เดือนครั้งนี่ค่ะสนับสนุนในที่นี้ก็จะมีเรื่องของมีกากน้ำตาลมาให้มีฟางมีถังหมักอะไรเงี้ยแล้วก็พวกพอดอ3พอดอพวกที่จะต้องมาทำปุ๋ยทำน้ำหมักทำอะไรพวกเนี้ยค่ะเริ่มจากตอนแรกที่ปลูกเนี่ยถ้าเป็นคนในเมืองลูกค้าเขาจะรู้จักเยอะซุปเปอร์มาร์เก็ตเยอะมากเขาจะรู้จักผักสลัดคืออะไรพวกในเมืองอย่างกรุงเทพเนี้ยผักสลัดเขาจะชอบทานแต่พอมาปลูกที่นี่แล้วอ่ะ
ผักสลัดจะกินอะไรได้เนาะอย่างเงี้ยแรกๆก็จะขายยากพอปลูกมาปริมาณเยอะแล้วเราไม่มีตลาดรองรับคืออยากจะมาทำก็คือทำเลยยังไม่ได้ดูว่าตลาดอ่ะเขาต้องการไหนพอปลูกขึ้นมาเยอะๆแบบนี้เราจะทำอะไรทีนี้ก็เลยเข้าไปดูในยูทูบเข้าไปศึกษาที่เขาทำอะไรกันกับไอตัวผักสลัดก็เริ่มจากเป็นสลัดโลตอนนั้นประมาณปีที่แล้วปีสองปีค่ะสลัดโลเห็นเขานิยมกันถามว่าทำเป็นไหมไม่เป็นเลยรู้จักด้วยเขาทำยังไงกันก็เลยลองดูในยูทูบอ่ะก็ไปซื้ออุปกรณ์เหมือนที่เขาทำก็เริ่มจากทำสลัดโลแล้วเริ่มทำครั้งแรกก็ให้พ่อแม่ทานคนแถวๆนี้ทานแล้วเขาบอกเออโอเคนะเนี่ยพี่ก็เลยผักเอาผักที่เรามีแพ็คเป็นถุงๆแล้วก็เอาตัวนี้ทำเป็นสลัดโลปรากฏว่าขายดีมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้างั้นเนี่ยถ้าเราปลูกแล้วมันก็ต้องมีการต่อยอดเอาตัวนี้แล้วการเป็นสลัดโลพอโลปุ๊บมันก็สามารถแตกยอดไปได้อีกมีสลัดทุกมีสลัดผลไม้อย่างเงี้ยที่เราผักของเรานี่แหละเข้าไปทำพี่จะมีลูกค้าของพี่เป็นบริษัทเก่าพี่ก็มีพรีออเดอร์เดือนหนึ่งสองสามครั้งแล้วพี่เข้ามาได้ที่พรีออเดอร์เขาย่อออเดอร์มาทีร้อยกล่องบ้างอะไรบ้างก็ได้ส่งตอนนี้เราอะไม่อยากทำคนเดียวอยากทำเป็นกลุ่มก็จะเชิญชาวบ้านมาช่วยกันทำแล้วก็มีอันนึงที่จะเห็นทางด้านโน้นค่ะเป็นมะนาวอันนั้นเนี่ยพี่เขียนโครงการเข้าไปโดยที่ก็ชวนชาวบ้านในชุมชนนี่แหละเข้ามามีกิจกรรมการตอนกิ่งขายกิ่งก็ได้เพราะว่าสายพันธุ์ที่เราได้มาที่เราปลูกไปได้มาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ลูกโตเนื้ออะไรน้ำเยอะน้ำหอมอะไรเงี้ยเราก็เลยชวนชาวบ้านเนี่ยมาร่วมกันกับการทำแล้วก็มาได้งบประมาณไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามีผลผลิตสมาชิกเราที่พี่รวมกลุ่มกันก็สามารถเอาผลผลิตเนี้ยไปช่วยกันขายมาใช้มาอะไรเงี้ยก็ได้สมาร์ทฟาร์มจะทำให้ฟาร์มพี่ดีขึ้นยังไงพี่คิดว่าจะเอามาช่วยเรื่องของการทำงานให้ทำงานของเราอะให้น้อยลงโดยใช้เทคโนโลยีเช่นเรื่องถ้าเกิดเรื่องระบบน้ำเราก็จะมาใช้มาช่วยเปิดปิดน้ำให้หน่อยไม่ต้องมาดูแลเองค่ะแล้วก็จะเพิ่มผลผลิตยังไงก็น่าจะช่วยได้ในเชิงการเก็บข้อมูลเราไม่ได้จดบันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าสมมติว่าแปลงเนี้ยเราปลูกในแปลงเราได้ผลผลิตเท่าไหร่เราไม่ได้จดบันทึกเราไม่รู้ว่ามันจะได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดใช้ตัวเทคโนโลยีที่คิดว่ามาเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลวิเคราะห์ให้เราได้ว่าแปลงนี้เราสามารถทำได้กี่กิโลขายได้เท่าไหร่อันเนี้ยที่คิดว่ามันช่วยได้ค่ะ